สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตกันแบบรวดเร็วฉับไวกับกิจกรรมดีๆของช่องเรากันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมากันที่พิธีเปิดการแข่งขันซับซีโร่ไอสเกตคัพแบงคอก2018การแข่งขันสเกตสุดยิ่งใหญ่ที่ซับซีโร่ไอสเกตคัพเป็นเจ้าภาพการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันกว่า400คนจาก6ชาติเข้าร่วมการแข่งขันเลยทีเดียวอีกทั้งภายในงานวันนั้นยังได้รับเกียรติจากคุณธริศสำราญเวศรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงคุณสุวัชชัยนิมมานเทวินผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเมเจอร์โบกรุ๊ปจำกัดและคุณมาการ์เร็ตเบนเนตคณะผู้ตัดสินสถาบันสเก็ตน้ำแข็งแห่งเอเชียให้เกียรติเป็นประธานพิธีในการเปิดการแข่งขันอีกด้วยซึ่งบรรยากาศในวันนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับนอกจากนั้นแล้ววันนี้เรายังมีบทสัมภาษณ์ของน้องๆที่ได้รับรางวัล Cool As Ice Award ซึ่งเป็นรางวัลประเภทเก็บคะแนนที่แข่งขันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วมาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยครับหนูชื่อเบจิงศรีสุภาเกศสวพิทักษ์เป็นเด็กจากสีโลค่ะชื่อเล่นชื่อไข่มุกค่ะชื่อจริงชื่อทันทอนหนูเป็นเด็กซับซีโร่ค่ะหนูชื่อเอมี่วนิสราอินชูค่ะหนูเป็นเด็กซับซีโร่หนูชื่อดีมค่ะชื่อจริงชื่อภูริชัยหนูเป็นเด็กซับซีโร่ค่ะมีความสุขและดีใจค่ะเพราะหนูก็ตั้งใจซ้อมมาเยอะเพื่อรางวัลนี้ก็มาเล่นได้เพราะว่ามันสนุกก็ถ้าเก่งแล้วก็มาแข่งได้ค่ะหนูอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาลองเล่นสเก็ตดูค่ะถ้าชอบก็ลองมาเรียนดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของพิธีเปิดการแข่งขันซับซีโร่ไอสเกตคัพแบงคอก2018ที่รายการของเราได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ